สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนปองน้องพี่ทุกคนนะครับมานี้มาแล้วมาแล้วนี้กลับมาเป็น KLF 15นะครับของ Main Event EP ที่30ของเพจท่าพระอารีนานะครับโอ้ทำรายการมา30 EP แล้วอะตอนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนปองน้องพี่ทุกคนขอบคุณฟีดแบคที่ให้มาตลอดตั้งแต่ EP แรกที่ทำนะครับ EP ที่1 Street Fighter 5 Titan 17ปะทะ Chandelier เรื่อยมา1 2 3 4เรื่อยมาจน EP ที่30ในวันนี้แล้วก็ถือว่านะโอ้ สุดยอดจริงๆโอเคแหมผมยังไม่ได้อินโทรเลยครับคนคนนี้คือคนที่จะเข้ามาเล่นในวันนี้นะครับผมเพราะเป็นการเจอกันของสองคนนี้นะครับนี่ Many Stories ครับปะทะโคที่เดยุกิ Many Stories คุณแมนปะทะโคที่เดยุกิคุณฮิต Many Stories เคยมาเล่นแล้วเป็น EP แรกของ King of Fighter 15ของรายการนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับโคฮิเดยุกิคุณฮิตคนนี้ก็ถือได้ว่ามีแบบเป็นผู้เล่น KLF ที่มีฝีมือที่แบบเข้มๆจัดๆอีกคนหนึ่งของวงการเลยก็ได้แล้วก็มี
วันนี้ก็เป็นแอดมินของเพจ PlayStation Thailand นะครับก็วันนี้ก็ให้เกียรติจริงๆต้องบอกว่าทั้ง2คนเลยให้เกียรติมาออกรายการผมนะครับถือว่าเรามาฉลอง EP ที่30ไปด้วยกันนะครับสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีคุณกิติทัศน์นะครับสวัสดีคุณเอกภพนะครับสวัสดีครับคุณเอกภพก็คือคุณปัดนั่นเองที่เคยมาออกนะครับแล้วก็นี่ครับพี่เดวิกิยามาโนะชื่อเป็นคนญี่ปุ่นแต่จริงเป็นคนไทยนะ ครับก็สตอรี่ก็ดังนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณแมนเนี่ยแมนนี่สตอรี่เนี่ยเขาอยากออกอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาก็ดูนะดูรายการมาหลาย EP แล้วจนแบบว่าปีมือเราก็บ่มมาเต็มที่แล้วพร้อมออกอีกสักทีนึงนะก็อ่ะได้ครับก็ถือได้ว่าแบบหาคู่ต่อสู้ที่คิดว่าอยากจะเป็นคู่ต่อสู้ใหม่ๆบ้างไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับคนนี้นะครับคุณฮิตโคดิเดยุกิคนนี้เราเคยเจอกันนิสัยดีนิสัยดีจริงก็นิสัยดีทุกคนนะแม้จะคุยผ่านต่างตัวอักษรหรือเห็นตัวจริงแล้วก็คือนิสัยดีทุกคนครับเนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะชวนเลยแล้วกันนี่ไงมันนี่สตอรี่นะคุณแมนกติกา FT10 ในวันนี้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนตัวได้ตลอดหรือจะเปลี่ยนออเดอร์เซเลคก็ได้ถ้าคุณฮิตเข้ามาแล้วอย่าลืมเปลี่ยนเพลงด้วยนะครับเผื่อจะเซตติ้งเพลงเอาไว้เดี๋ยวเราคุณแมนก่อนดูเข้ามาได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมอินไว้ปีกีนึงโอเคเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวรอสักครู่เขาคงไปแข่งงานขนมปังโกเบตกันเลยหายไปช่วงหนึ่งจริงครับนี่เขาบอกมาแล้วเขาเป็นคุณฮิตเป็นลูกครึ่งครับครึ่งญี่ปุ่นในมีชื่อญี่ปุ่นครับ ขอไปในความคาดเคลื่อนครับโอเคเปลี่ยนเอากีสออกครับกีสเป็นตัวละครที่ทางคุณแมนเขาเล่นเป็นตัวเขาเรียกว่าในแรงครับแต่จริงๆคุณแมนเนี่ยเขาจะไปเล่น PC เป็นส่วนใหญ่ถ้าในแรงของคุณแมนใน PC เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะ23 24เนี่ยน่าจะพอๆกันเลยครับแต่ว่าเขาไม่ได้มาเล่นกับทางของเครื่องเพลงไงพอไม่ได้มาต่อเครื่องเพลงแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้เครื่องเพลงแบบแรงน้อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเก่งเคยเล่นด้วยกันเก่งนั่นแหละยิ่งเก่งทุกคนนะ แต่ก็นะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมเมื่อไหร่ครับไหนจะธุระป่าปังไหนจะจัดคนมาต่อยตีกัน ทั้งฝั่งสตรีทั้งฝั่งคิงออฟเนาะนะรอชมฝีมือแอชนาทีทีแต่ถ้าบางท่าวืดแอชเป็นตัวละครที่ตั้งแต่ภาค13นี่ผมว่าเก่งขึ้นมากเลยนะตัวเนี้ยแอชเนี่ยชุดแดงเนี่ยถ้าเปิดก็เรียกว่าไงนะผมจำชื่อท่าแต่อาจจะผิดนะมันชื่อซานครูตอสอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเปิดมาแล้วสามารถใช้ท่าโดยที่ไม่ต้องกดค้างอะครับดูแบบจักกิ้งคอมโบอะเดาะไปเรื่อยเดาะจนแบบอีกฝ่ายงอนอะคุล่าเห็นบ่อยต่างประเทศแม้ได้มีบ้างคุล่ามันเป็นตัวท็อปอะครับมันเป็นตัวค่อนข้างจะท็อปเทียร์อยู่เทียร์มันสูงอยู่ขนาดเซียวไฮยังให้8หรือ9เลยนี่เนี่ยไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับสัญญาณของอ๋อนี่ไงคุณแมนบอกแบบยังเข้าไม่ได้สวัสดีครับคุณแมนนี่คุณฮิตบอกว่าแอชภาคนี้เหนื่อยครับที่ใช้เพราะความชอบล้วนๆเลยมันเป็นตัวละครที่ผมว่ามันมีเสน่ห์นะ
ถึงมันจะเป็นตัวร้ายๆก็เถอะแต่ว่ามันแบบในความร้ายมันยังมีเสน่ห์อะไรแปลกๆอยู่นะช่วงภาค11ที่ผมเล่นผมก็เล่นแอชนะภาค2มัน3มันไม่เล่นมาเล่นภาค11คือมันไวอ่ะแล้วมันแบบด้วยความที่เกมเพลย์มันไวมันเลยทำให้แบบไม่จำเป็นจะต้องแบบเล่นกดค้างก็ได้มันก็แบบเป็นกดได้เร็วขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมลองอีกทีนึงลองอีกทีนึงอย่างมาแล้วเนี่ยเข้าได้ไหมครับสู้ๆๆๆสวัสดีครับคุณอุ้ยนี่ฮะวันนี้ก็ FC เยอะอยู่นะคุณอุ้ยเนี่ยไซโค156969ผมจำเลขได้ละจริงทุกคนก็หลายๆคนก็มี FC นะคือเกือบทุกคนเลยเอาจริงทุกคนเลยก็ได้มี FC เล่นกันแบบเนี่ยอาจจะแบบจะเรียกว่ายังไงอ่ะคนดูอาจจะไม่เยอะเท่าเกมแนวอื่นอาจจะไม่เป็นร้อยแต่ว่าคือคนมีความชอบนะคนที่แบบว่ามีความชอบจริงเขาก็มาดูกันนะครับคุณแมนนี่ยังอยู่ใช่ไหมหรือว่าผมตั้งเป็น2หรือเปล่าแต่ก็ตั้ง3ตลอดนะลองอีกทีหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวผมจะลองตั้งห้องใหม่เล่นโครงหาหยดทุ่งเอาครับถ้าเป็นสมัยก่อนครับถ้าภาค13มาเคยเล่นตอนสมัยอยู่บางเมืองคลองมีอยู่ชั้นโรงหนังอะชั้น7มีอยู่เนี่ยก็เจอเนี่ยคุณยิดเจอเมฆเจอหลายๆคนเนี่ยเจอพอเล่นคิงออฟแพนแล้วก็เดินไปเล่นสติ4ตอนนั้นเล่นสติ4แพ้ก็เดินไปเล่นคิงออฟสับไปสับมาอยู่เนี่ยอยู่จอยยากนิดได้ครับโลกเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับจานอาเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอครับมันยังมีความคอนฟลิกต์ในการจอยอินอยู่นิดนึงภาคนี้โอ้แปลกดีเนาะเกมมันก็ออกมาครึ่งปีนะตลาดกี่บาทครับถ้ามาเป็นของเหรียญละ10บาทครับเครดิตละ10 บาทเริ่มเล่นก็10พอเวลาจะคอนทินิวก็อีก10บาทผมแรกทีเป็น100อ่ะ BKK จะมาอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวครับ ดีใจแทนคุณเก่งนะครับ BKK ตัวจี๊ดก็ช่วงนี้เดี๋ยวให้เขาKQ ก็ข่าวข่าวมาเห็นว่าคุณอุ้ยพร้อมจะเล่นเรโชแมตช์อีกรอบหนึ่งอันนี้เขาจะตัวบอกนะแต่เดี๋ยวต้องจัดคิวกันอีกทีนะครับว่าให้เจอใครหรือยังไงใครเจอใครเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่คุณเก่งก็ยังเป็นไร้พ่ายนะไร้พ่ายอยู่ออกมา3 EP ยังไม่แพ้ใครเลยโหดจริงเคยเล่นตาละ5บาทได้2ตาแต่ตาละ2บาทที่ฟิวเจอร์บางแคโอ้นานมากเอางี้ไหมเดี๋ยวผมออกก่อนแล้วเดี๋ยวผมชวนใหม่นะมีความขัดข้องทางเทคนิคนะคุณฮิตเดี๋ยวผมออกก่อนนะออกก่อนแล้วเดี๋ยวชวนเข้ามาใหม่เนี่ยรูมนัมเบอร์ก็3อ่ะเดี๋ยวลองเอาใหม่เดี๋ยวผมเอาไปอยู่ตรงนี้ก่อนเข้าอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อคุณแม่นี่ถึงกับต้องรีสตาร์ทเครื่องเลยได้ครับกติกาอะไรครับเป็นยังไงไซโคกับ PKK ยังไม่ได้ประกบคู่นะครับไซโคกับ BKK แต่ว่า BKK ชนะไปเนาะชนะไปในกติกาเรโชบวกแบนแต่ถ้ากติกาแบบ
ธรรมดาเดิมๆยังไม่ได้จัดก็เสนอกันมาได้ครับอยากเห็นแมชไหนกันแต่คุณฮิตเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วลองอีกทีเผื่อจะดีขึ้นไปเดี๋ยวเราเป็นแมชก่อนแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆเนาะนี่บางทีก็เข้ายากเข้าง่ายเข้ามาแล้วครับโอเคครับรอกันอีกสักครู่นะพอดีมันงองแงนิดนึงไม่เป็นไรรอได้ครับก็ตอนนี้ทางเพจนะครับถ้าพาอารีน่าก็มีช่องทางหนึ่งที่จะเอาแมชของรายการเนี่ยแมชที่เคยออกกันไปแล้วเนี่ยจำนวนหนึ่งกำลังทยอยอัปโหลดอยู่ใน YouTube นะครับตอนนี้น่าจะประมาณสัก EP 9แล้วมั้งกำลังค่อยๆทยอยครับเพราะว่า EP 1ก็ประมาณ 4-5 กิกอยู่ไฟล์มันค่อนข้างจะใหญ่อยู่แล้วก็ระดับคมชัด 1080p 60เฟรมนะครับแจ้งซะหน่อยลองให้แมนตั้งแล้วคนอื่นจอยดูครับพอได้ครับคุณแมนถ้าคุณแมนดูอยู่คุณแมนตั้งเลยก็ได้นะครับ FT 10แล้วก็ Base of 19ครับแล้วก็ชวนผมก็ชวนคุณฮิตเข้าไปลองดูครับขอไม่เลือกด่านไว้ปั๊บนะแสบตากับการคอนเสิร์ตมันชอบแหลกตอนพลุขึ้นขึ้นอยู่กับว่าใครจะเข้าไปก่อนครับได้ทั้งนั้นแบบเดิมสิโรมีการวางแผนถึงขนาดไซโคต้องยอมใช้แม็กซิม่าเพื่อเอาไมเชอร์มี่ตัวแรงมาเล่นใช่ไหมก็จะมีแบบนิดหนึ่งจะมีกิมมิคของแมชแต่ละแมชอะไรอย่างนี้ล่าสุดเห็น8ตอนนี้9แล้วเลยครับน่าจะ9นะครับน่าจะ9แล้วรู้สึกจะเป็นสตรีท5มั้งเป็นโอเคเดี๋ยวเราไปห้องคุณแมนกันครับจอยเดสออฟซิก้าโอเคครับเนี่ยนะอยากให้ SNK ขอแก้ตรงนี้นิดนึงทำไมมันเข้าไม่ได้ครับลองดูทีนึงสามหรือว่าลองตั้งเป็น ID Search ได้ไหมแล้วลองดูเผื่อคุณแมนจะเข้ามาได้ถ้าคุณแมนดูไลฟ์อยู่นะครับนี่ฮะเลข ID นี่เลยครับลองดูทีนึง533004เดี๋ยวดูท่านเป็นการหลุดเก่าสวัสดีครับคุณป๊อกโอเคครับดีไหมฮะเข้าห้องแมนได้แล้วถ้างั้นคุณคิดวินไว้ผมเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูเฮ้ยจอยกระพริบไม่ได้ห้องระเบิดไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนจอยก่อนก็ถ้ามีคนเล่นบูเกาก็ได้นะครับจริงๆก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยนะไม่ชาจอยเลยลองดูอีกทีนึงหิดเข้าไปก่อนคุณแมนยังอยู่กับเราไหมคุณแมนยังอยู่กับเราไหมเซิร์ชตามเลขเลยครับถ้าเข้าได้นะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณป๊อปวันนี้เรามาคุกคลักกันกับ King Operator 15กันนะครับงงจังทำไมมันเข้าไม่ได้กัน
อ่ะกินเวลานิดนึงนะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับโอเคตั้งเอามีคนเข้าได้เกี่ยวกับทำ DMZ ไหมเออได้ทำอะไรกับคอมหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้แล้วเอางี้เดี๋ยวลองให้คุณแมนลองตั้งห้องอีกทีหนึ่งตั้งห้องอีกทีหนึ่งแล้วอินไว้ผมเออของคุณฮิตเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่คุณฮิตก็เข้าไม่ได้อืมอ่ะลองเข้ามาดูอีกทีหนึ่งเนี่ยเพิ่งเบื่อกันนะอันนี้ก็เป็นความคุกคักทางเทคนิคจริงๆบอกว่า SNK จะเห็นเดี๋ยวเราวาร์ปไปในห้องนี้กันก็ได้ครับมาเผื่อจะเข้าได้โอเคอ่ะลองให้คุณอิทลองตั้งดูแล้วให้คุณแมนเข้ามาน่าจะกำลังเข้าอยู่สึงุรักにしてやるจริงๆเนี่ยเกมเนี่ยถ้ามันเข้าได้ก็เข้าได้ง่ายนะเออวันนี้มันมาแปลกนะที่แบบผมคอมดูแป๊บเดียวครับกดถูกใจให้ครับขอบคุณครับคุณป๊อกที่ถูกใจนะครับอาจจะคุกคลักจริงๆก็อ่ะเราก็รอเนี่ยคุณแมนเข้าไปแล้วเนี่ยไปอยู่ตรงไหนดีกว่าอ่ะลองดูรอถ้าเราดูตามแบนเนอร์ครับเนี่ยครับสองคนนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยยาชิโร่ก็เป็นตัวละครที่ใช้กันบ่อยอยู่ค่อนข้างจะมีคุณแนนคมพัฒน์ใช้ยาชิโร่เก่งเรื่องนี้เห็นบ่อยก็จะมิซาซากิคุณปัดอันนี้ก็จะเห็นอยู่คุณแม่ก็เล่นนะเล่นตัวนี้ฝีมือโอเคเลยเวลาแต่วันจริงเราประโยคนี้เป็นประโยคพูดแล้วครับขอบคุณครับที่จำสโลแกนได้อยากพูดเหมือนกันเนี่ยมันยังเข้าไม่ได้เลยยังรายการยังเริ่มไม่ได้เลยอ่ะยังไงดีอันนี้คุณแมนได้รีสตาร์ทเครื่องแล้วใช่ไหมรีสตาร์ทเราเตอร์ยังเผื่อมันแบบงองแงบาทเขาพนมมือ3ครั้งแล้วบางทีต้องเล่นของแล้วใช่ไหมครับเนี่ยต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันละผมก็จะชวนจนกว่าจะได้เนี่ยอ่ะงงจริงขอรีPS4ก่อนครับแล้วรีPS4แล้วก็ขอรีเราเตอร์ได้ก็ดีนะสองคนนี้ได้งานบุกไม่ได้คอนโทรลแบบเมทินคุณเองหน้าคิงถ้าสไตล์การเล่นสองคนนี้เล่นเกมบุกนะเล่นเกมบุกอยู่ครับเล่นได้หลายตัวอยู่ไม่ใช่แค่3ตัวนี้นะเห็นก็จะมีเนี่ยมีวานิซ่า
ที่เห็นของคุณคิดเนี่ยครับโคฮิเดยุกิจะมีของจะมีวานิซ่ามาเล่นตัวผู้ชายมีบ้างอยู่หลายตัวอยู่คุณแมนก็เล่นได้หลายตัวมีเรียวไว้นะเออเองแกบอกว่าจะหัดเล่นเรียวอยู่อาจจะได้ก็เรียกว่าแบบสกิลมาจาก BKK ตัวจี๊ดเพราะว่าคุณเก่งเล่นเรียวโหดมากถ้าได้ดูกันนะครับผมก็จะกดไปเรื่อยๆเนี่ย BK ตัวจี๊ดนี่ไงเขาก็ออนอยู่ต้องลองจริงครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนี่อ่ะไซโคคุณอุ้ยนี่สองคนนี้ก็เจอกันแล้วนะสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่หลายๆคนพอสมควรตัวละครที่เลือกมากระโดดหลังซูมของมาเชฟพวกนี้เป็นตัวละครที่หนึ่งเพื่อทำแต้มใช่วันนี้อาจจะมีหลากหลายตัวหน่อยเพื่อความบันเทิงได้ครับนี่ครับคุณเก่งเนี่ยครับผมตั้งแล้วลองเฉยไหมครับลองดูครับต้องเขาเรียกว่าถ้าตั้งได้จริงๆถ้าคุณเก่งสามารถให้ผมคุณฮิตคุณแมนเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันได้นี่คุณได้ที่นั่ง VIP เลยนะครับเก่ง ได้ดูจอใหญ่เลยแต่ไม่มีเสียงผมพากนะลองดูได้ทั้งนั้นครับนี่ไงจอยแล้วจอยแล้วจอยแล้วแต่ไปจอยอยู่ห้องไหนนี่เนี่ยโอ้โหต้องขอโทษด้วยนะครับเวลาผ่านไปจะครึ่งชั่วโมงแล้วลองดูลองดูครับลองดูเผื่อจะเข้ากันได้โอ้วันนี้นี่ฮะ BK ตัวจี๊ดเข้าไปแล้วเข้ามาคนแรกเลยแล้วก็คุณฮิตแต่ให้คุณฮิตกับคุณแมนเล่นนะคุณแมนอยู่ไหนไปตามคุณแมนมาเร็วอันนี้แล้วก็ทำไมได้กันหมดนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเอายังไงกันดีเดี๋ยวก็คงได้อะครับพยายามไปเรื่อยๆอันนี้คือได้รีเซ็ตเราเตอร์หรือยังลองรีเซ็ตเราเตอร์เลยครับผมว่าลองรีเซ็ตเราเตอร์เลยบางทีปัญหาอาจจะไม่อยู่ที่เครื่องแหละอาจจะอยู่ที่ทางตัว IP หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อก่อนก็ไม่ได้แบบนี้แต่แบบต้องย้ำดีแล้วอ๋อเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับคนดูอีกชั่วโมงแล้วแมตช์ยังไม่เริ่มเลยไม่รู้เหมือนกันว่า BK สู้กับอีกท่านไหมครับจังหวะเราเป็นคู่เปิดอ
รีแมทไหมไซโค156969กับคุณเก่งลองดูอีกทีลองดูอีกทีเผื่อจะได้เออเนาะถ้าไม่ได้จริงๆสู้รอไปก่อนไหมกำลังพยายามเข้าประเด็นคือมันเป็น4แล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวผมออกก่อนเดี๋ยวตั้งแบบนี้ตั้งแบบนี้8ไปเลยอ่ะคุณเก่งชวนมาอีกรอบนึงคืออะไรเข้ากันได้แล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมทำไมไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่อีกทีนึงเนี่ยครับกำลังเข้าอยู่ห้องเดิมใช่ไหมกลายเป็นผมเข้าไม่ได้ซะอีกอ่ะเอาใหม่เข้าอีกทีนึงเนี่ยเขาเข้ากันได้แล้วเนี่ยอ่ะลองดูครับลองดูวันนี้อาจจะคลุกคลักนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเข้าเกมเลยครับเวทีนี้เป็นของพวกคุณแล้วครับนี่ได้พูดแล้วอุ้ยว่าจะได้เล่นโอเคครับสกอร์บอร์ดว่าจะได้เข้าหนังเลทครึ่งชั่วโมงผมว่าผมเห็นเดี๋ยวดูก่อนนะใครอยู่จอยหนึ่งโอ้นานมากต้องมาขอบคุณครับที่เรียนสโลแกนให้โอเคเฮ้ยมีอิสลาด้วยโอเคครับนี่ครับโคฮิเดยุกิและแดนนี่สตอรี่โอเคโอ้โหเปิดด้วยอิสลาคูล่าแอชโอเคฮะ
Round 1 Ready Go ครับเริ่มนะครับตอนนี้พอดีขอเซตไลฟ์นิดนึงโอเคครับมาโคทีโยกิปะทะแมนนี่สตอรี่ที่ทาพาดีหน้าครับเริ่มเกมมาครับตอนนี้มาด้วยพร้อมกับสแตนอแมนด้านะครับอิสระนี่ควายมาเรืองมาครับอันนี้เป็นเพลงของไอซ์เบดของภาค11นะครับเรียบร้อยฮะอาจจะยังดูเชิงกันอยู่งงจริงๆกว่าจะเข้าได้เนี่ยชุดเอครับเป็นตัวละครที่คุณแมนเขาได้ไปหัดมาแล้วนะนี่ครับต้องเป็นไวรัลกันทั้งสองคนนี้ชอบเสียงหัวเราะชอบเสียงหัวเราะของเกมหรือว่าของผมครับปัดแต่เป็นเพื่อนเวลานะครับพี่เดนฮะเป็นสิ่งที่จะได้พิจารณาครับเพราะว่าเป็นทำมา30 EP เพิ่งมีวันนี้วันแรกโอเคครับสวัสดีครับคุณนี่อ่านประทงลบใช่ไหมมือมันเจอกับพังมือน้ำแข็งครับของกุลาเนี่ยครับตกไม่โดนตั้งเกียร์ขึ้นมาอีกทีนึงนี่ฮะคอมโบเข้มเข้มสวยครับนี่ฮะมือทั้งสองข้างของจุนเอเป็นมือไฟกับมือน้ำนะสีฟ้าคือมือน้ำนะเป็นแบบเรียกว่าไงดีมือมายาอาจจะเรียกนะจะชอบตัวก็เป็นมือสแตนเนี่ยครอไบหนังเข้าชาไปครึ่งชั่วโมงยังคืนไหมวันนี้ผมโอ้โหผมโอ้โหนะครับขอบคุณครับครับคุณเก่งมากครับสุดยอดจริงๆอิสลาท่าคล้ายกับนกที่พุ่งนะครับดูเลยมามาฮาระใช่ไหมมาเดชิโร่ไอ้ขึ้นมาอุ้มไม่โดนโอ้แคนเซิลที่สวยครับดีแก้ระบบนิดนึงนี่ฮะแอชมาแล้วครับตัวละครที่หายไปนานครับคืนชีพกลับมานี่ฮะซัมมาซอนเอสวยวีสวยครับซีดีออกไปซีดีอีกทีนึงนั่งจ้องหน้าเอาครับเตะเอสวยนี่ครับไฟบอลสีเขียวเป็นไฟสีเขียวของแอนครับทัปเปอร์อ้าวล่อซื้อครับอ้าวนี่ก็พันนิดสั้นไปครับคุณแมนนี่ครับเคก3ทีไม่ได้จะทุ่มไปเลยเอาครับต้องเปิดคลิกแล้วตอนนี้แคนเซิลจะเป็นใครแม็กไหมเรียบร้อยครับเรียบร้อยหรือว่าได้เลยแมนนี่สตอรี่ได้ไปก่อนครับ 1-0 แต่รู้สึกว่าคุณเก่งจะไม่ได้ตั้งเป็น FT 10จะไม่ได้ตั้งครับไม่เป็นไรถือว่าเข้าๆออกๆอย่างนี้แล้วกันเออ
แหมวันนี้ระบบทางเทคนิคไม่ดีครับทำไมไม่เป็นไรโอ้มีร็อกด้วยมีการสลับตำแหน่งกันฉะนั้นผมก็ต้องขอเปลี่ยนที่นะครับอันนี้ฮิเดยูกิมาดูสิแต่ก็ดีนะจะได้แบบเลือกด่านกันถ้าจะมองแบบนี้กันนะเอาครับยังมีเวลายังมีเวลาเนี่ยเป็นเพลงของอิรินะครับเนี่ยแต่เป็นอันนี้เป็นผมตั้งเองคุ้มสวยครับร็อกฮาวเวิร์ดครับลูกชายของกีสเจอกับเรื่องครับเรื่องนี้ก็สืบรอบสั่งจะทำการรอบสังหารกีสนะครับเรื่องที่เป็นยังไงติดตาม56งานขึ้นมาสวยโอ้โหไฟมาอันนี้ครับจะทำการรีเซ็ตก็ได้ดูเพลงเก่าๆนะเพื่อฟังเพลงเก่าๆกันเพราะว่าผมก็ตั้งเพลงไว้อยู่นี่เป็นเพลงอยู่ที่ภาค13เรียบร้อยครับแซะ3ทีแล้วก็สวีปสวยหนึ่งเลยนะครับไม่เป็นไรครับคุณเก่งแค่คุณเก่งเอาเขาเข้ามาอยู่ในรายการผมได้ผมก็ดีใจแล้วครับโอ้วันนี้ที่แบบเกิดอะไรขึ้นครับพระเอกของมาออฟเดอะวูฟเจอพระเอกของซาก้าวิบนี่แหละนี่เดี๋ยวเข่าทุ่มไหมนี่มาออกมาครับคุกคลีกันอยู่เรียบร้อยครับซีดีทุกนี้ออกมาครับเป็นคุล่าครับคุล่าปะทะชุนเนยินไม่มีอะไรครับเดมอนเบรดโอ้ต่อยครับถ้ามันจะคล้ายๆเทอร์รี่นะเพราะว่าเขาเป็นศิษย์น้องกันอาจารย์คนเดียวกันคืออาจารย์ทั้งคู่ดูจะครอสครับสวยแต่ยังกันได้ครับเกตการนี่หายไปครึ่งเลยทีเดียวครับฮิเดยุกินี่ครับแอร์เรียสวยครับเป็นแบบตั้งไปอีกทีนึงจักริ่งสวยครับโอ้ยโอเวอร์เฮดไม่ได้ครับเรียบร้อยสไลด์น้ำแข็งครับตอนนี้โอเคครับเป็นยาชิโร่ครับฝั่งของแมนนี่สตอรี่ครับส่วนของฮิเดยุกิครับก็ยังคงเป็นคุล่าอยู่จำอินนี่ครับเกมนี้กันมากๆหลอดขาดแตกนะยังมีอะไรแบบกิมมิคแบบนี้อยู่ครับกันมากๆกะแตกถือว่าเป็นแบบเป็นการบีบบังคับให้เราเล่นเกมบุกเยอะครับอูคอสมาจับของทุ่มครับห้าทุ่มการทุ่มของเกมนี้เสีย100ดาเมจก็ถือว่าโอเคอยู่ยังเป็นการกดแบบคลาสสิกนะมาครับถีบเข้าไปครับเอาครับเปิดวิ่งมาครับต้องแคนเซิลไหมนี่ครับสายคูตอสมาแล้วครับนี่ครับจักกิ้งคอมโบครับเดาะไปเรื่อยเดาะเรื่อยถ้าเป็นภาค13นี่คือเดาะได้เรื่อยๆนะเดาะจนตายอ่ะซีดีออกมาครับ
แซะโอ้โหนี่ก็ใช้เหมือนกันเอ้าดูครับเจอท่าสเปเชียลครับเตะหมุนตัวไปเอ้าครับโค้ชฮิเดยุกิก็ตามมาเหมือนกันครับ1ต่อ1เข้าเกมได้เลยครับเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะไม่สลับสกอร์นะจะเป็นสกอร์เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนซ้ายขวาจะไม่สลับสกอร์ให้เราดูสกอร์หลักข้างบนว่าตามนี้ทั้งสองคนก็ดูสกอร์หลักตรงนี้นะครับเพื่อจะเกมน่าจะยาวครับยาวด้วยครับเลขด้วยนี่มีเคครับโอ้โหนี่เขาบอกครับว่านี่เขาจะเล่นหลายๆตัวให้ดูก็อย่างที่บอกครับว่าคุณจะเล่นเป็นซีเรียสแมตช์หรือคุณจะเล่นเป็นแคชชวลแมตช์ก็ได้แต่ว่าถ้าใครถึง10ก่อนชนะเท่านั้นเองคุณจะดีไซน์แมตช์ออกมายังไงก็ได้ครับเพราะเวทีนี้เป็นของพวกคุณครับแต่ก็จะได้เรียนรู้เรื่องความนะขัดข้องทางเทคนิคตรงนี้เอาไว้ครับจะได้แบบปรับใช้ใน EP ต่อๆไปนี่เคครับกระทาเรื่องด่านของอิสลาแต่ผมใช้เพลงของเคเวสนิโอเวฟนะนี่สไปค์เต็มหน้าซีดีมาครับสวีปไปได้แตะมาเตะอีกทีนึงนี่ไอทิเกอร์นี่เหลืองก็รอนี่สไลด์มาไม่โดนยังไงครับจะปิดได้ไหมนี่โอ้โหคลอไบลูกนี้สวยครับDP ของ K เป็นตัวดีแก้สถานการณ์ใช่ครับก็ถือซะว่าเป็นแบบได้เปลี่ยนตัวทั้งคู่อ่ะเพราะว่าเก่งเขาก็อาสาครับมาเป็นแบบคนกลางให้นะครับในการเข้ารายการในวันนี้อันนี้มันจะไม่เหมือนกับฝั่งสตรีนะที่แบบยังสามารถเปลี่ยนกดได้ว่าให้เป็น FT10 อะไรงี้อันนี้ไม่ได้พระเอกจากเนสซาก้าเจอพระเอกจากเวอร์ซาก้าใช่ไหมเขาเรียกว่าเวอร์ซาก้าใช่ไหมล่าสุดยิงกันไปที่หัวขัดก็ถือว่าดูกันยาวๆไปครับคืนนี้อาจจะกินเวลานิดนึงใช่ๆครับนี่คือตัวละครที่มีเทียร์สูงสุดในตอนนี้นะครับโครเนนมือสว่านมีข้าวคุมเหมือนกันด้วยเนี่ย DP สวยอ่ะสไลด์มาเนี่ยตัดขาไปได้โบนี่ครับต้องใช้แล้วครับยังครับยังไม่มีซูเปอร์เกเซตนี่รู้ครับอีกทีหนึ่งนี่ครับใช้เป็นเลเวล2เกือบตายตบเร็วไปมีตีเร็วไปเนี่ยคอมโบนี่ก็หลุดครับเรียบร้อยครับพุ่งมาต่อยกันอย่างนี้เลยทีเดียวโครเนนเจอทุกคลิป YouTube ตัวมันเทียร์สูงครับสูงที่สุดตอนนี้เลยมีแหลกนิดนึงทำไมวันนี้มันปัญหามันเยอะจริงๆมีแรงเรียบร้อยครับไม่แน่ใจฝนตกหรือเปล่าแต่ทำไมสัญญาณวันนี้แบบไม่ค่อยเอื้ออำนวยครับมายาชิโร่ครับตัวสุดท้ายปะทะคุล่าตัวสุดท้ายเหมือนกันอ
โอ้โหคลอสมาเนี่ยเปิดควิกได้เหมือนกันครับตอนนี้ยาชิโร่เอามาครับหรืออีกหนึ่งเกตครับจะใช้ไคลแม็กไหมเต็มๆครับตายไหมเนี่ยสูดเลยครับคูซิปเอทิสเยอะจริงแต่ว่าคุณไลเองก็ยังมีโอกาสอยู่ครับเรียบร้อยเอาครับแมนนี่สตอรี่ครับนำมาแล้วครับตอนนี้สองหนึ่งต้องเข้าเกมแบบต้องเข้าเกมแบบแมนนวลนะวันนี้คงใจจริงออกมาครับเหมือนตกน้ำท่วมบางที่มีส่วนครับมาครับอีสมาแล้วครับจะเป็นฝั่งโคที่เดยูกินะจะไล่กับเด็ก15มากอย่างชิโร่อันที่จริงคือ14ครับนี่ฮะแมนนี่สตอรี่ใช้ทีมจากโปสเตอร์แล้วแต่เป็นยังเป็นฝั่งของโคที่เดยูกิยังชิวๆอยู่ยังมีกีสยังมีร็อกแล้วก็มีวานิซ่าล่ะอ่ะมาครับเขาก็ตั้งเพลงของเขานะแต่ผมก็ตั้งเพลงของผมผมตั้งให้เป็นได้ยินเพลงของผมก็เลยเป็นเนี่ยอย่างลูปเคนมาครับอันนี้ก็ได้ดูด่านหลายๆด่านนะอาจจะแบบไม่เลือกด่านพวกนี้กันเป่าๆคาเฟ่ครับซีดีสวยเอ้าลั่นไปครับนี่เป็นมาอย่างนี้หักแซมเอ้าช้าไปครับเดาะต้องใช้ไหมยังไม่ใช้ครับเกมแซะของเรื่องนี้ดีจริงเรียบร้อยครับจกหน้าเข้าไปครับเรื่อง KLF มีอัปเดตแพทปรับบาลานซ์ตัวละครใหม่ครับคุณโค้ชสวัสดีครับคุณชาติมีครับมีครับนี่น่าจะอัปเดตไป2รอบที่3แล้วไม่รู้ตุ้มกันอะไรกันวะไม่เหมือน BAK ใช่ไหมครับมันเป็นตัวทุ่มตัวกล้ามเนี่ยกีสมาจับทุ่มไปทีนึงพอเวลาฟาดมือนี่คือต้องเดานะว่าจะมาบนหรือจะมาล่างของกีสถ้ามาบนนั่งไกลไม่ได้ถ้ามาล่างก็ถ้ามาบนก็จะโดนกวาดล่างถ้ามาล่างไอ้ถ้ามาบนก็นั่งไกลไม่ได้อีกจะสลับกันเป็นกีจากชุดเปิด54นะชุดนี้แฟชั่นนี่เป็นคนจีนนะจีนแต่งตัวอย่างนี้เหรอครับเหยียบซีดีสวยยังไม่ใช่ตัวเก่งของฝั่งทางคุณที่ทับโอ้โหคอร์สนี้สวยครับต้องใช้ครับเอ้ายังไม่มีซ้ำครับซ้ำศพได้นะกีสเนี่ยโอเคไหมเรียบร้อยครับลักษณะการเล่นบุกทุกตัวน่าจะมีผ่อนตัวคอนโทรลเกมไปบ้างครับก็คิดถูกอย่างของคุณที่คุณเลยชัยบอกครับแต่ว่ามันเพิ่งจะเกมที่4เองครับเร็วนี้เริ่มชาด้วยอาจจะมีโอ้น่ะเกือบเพิ่งคืนน่ะก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่
ถ้าเขาเล่นเกมขึ้นมาก็ได้อยู่นี่ครับโอ้จะแซงมาครับไรซิโร่ตอนนี้ตัวสุดท้ายของฝั่งของคุณแมนครับเนี่ยกีสก็คงจะขอตอบพลังที่ได้มากที่สุดอยู่จะเอาเป็นชนะโอ้โหแต่จริงๆแกคงอยากจะเอาให้มันชนะไปเลยก็ได้ยังครับยังนี่วานิซ่าครับที่ไม่โดนครับเตะมาสวยรักษาไปไม่ทราบเป็นแบบแต่งตัวแบบชิวมากอ่ะใส่รองเท้าแต่พอแตะหูเปิดพลิกมาครับต้องใช้แล้วแล้วก็ไปด้วยใครไมค์พอดีครับตายเลยไหมเนี่ยเหลือไว้กระปิดนึงทำไมเนี่ยเอาครับมาเลซ่าช็อตนี้สวยเรียบร้อยเอาครับโอฮิโยกิก็ตามมาครับ2ต่อ2โอ้วะแต้มไล่กันแบบนี้10ต่อ9เลยไหมเดี๋ยวผมยังไม่ซื้อทีมนี่ไม่ซื้อทีมกีดเลยทีมโบจิวยังไม่ซื้อครับเริ่มตัวกันชงเชียงไปสวัสดีคนดูทั้ง10คนที่เข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้อาจจะสกอร์ทำไมมันจะ5ทุ่มนะครับแต่สกอร์มันแค่นี้พอดีเข้าช้าครับวันนี้เขาเรียกว่าก่อนเข้ารายการมีอุบัติเหตุกันเล็กน้อยโอ้โหนี่ครับมีคิงมีเหลืองมีชุนเอส่วนฝั่งของคุณฮิตก็มีชุนเอมีเมทันคุณแล้วก็มีแอชเมื่อสัก EP สัก20 26 27บ้างที่เป็นคุณเก่งเล่นเมทันคุณโหดมากคิงครับโอ้โหบินมาสอบพอดีเลยทุ่มไปครับชุนเอนี่สวิปสวยเชียนเช่โอ้โหสโลคิกโดนตกไปแล้วครับเจอมือมาตกไปเด้งพื้นมาอ้าวผิดไปนิดนึงครับซีดีมานี้สวยดับเบิ้ลสไตล์มาไม่ต้องสไตล์สามารถยิงกลางอากาศได้ที่โกงมากนะคิงแต่บินมาไม่มีอะไรเรียบร้อยดีเลยเพิ่งถึงบ้านได้ดูแทนจะได้ไม่ต้องดูย้อนหลังโอ้ขอบคุณครับจนตูนโซแซดแค่บอกกลับมาดูก็ดีใจแล้วครับไม่ว่าจะดูย้อนหลังก็ดีใจครับที่ดูทำมา30 EP เนาะเพิ่งที่เป็นครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิคก็ถือว่าได้เรียนรู้กันไปครับมาครับเจ้าหมอนนะเป็นทีมคุณเจอกับเรื่องตอกส้นสวยครับโอเวอร์เฮดยังไงครับใจโสทุ่มไปจีดีนะครับ
ถือว่าเกมรับได้อยู่เนี่ยงัดขึ้นมาอีกนึงโอ้โหตัวจะใช้ซุปเปอร์ท่านี้สวยจังหวะพอดีเลยเหยียบไขว้มาโอ้โหนี่ไขว้ขาอย่างนี้หลายมากครับถ้าใครยังไม่มียามาสกิเล่นเรืองแทนได้นะท่าคล้ายๆกันเอามาครับแอชเจอเรืองครับตั้งท่าคล้ายกันด้วยนะโอ้โหต่อยแอชก็ยังใช้คนภาคคนเดิมจาก 2,300 นะตอนนี้หมูซอมซอนสวยครับโอ้เปิดมาครับบิ๊กจะใช้ใครแม็กเลยหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเกมหมดมีมีอายุจอแจจอแจกันนิดนึงครับขอบคุณนะครับสำหรับการกดไลค์อันนี้รายการเริ่มช้าไปครึ่งชั่วโมงความผิดขัดข้องทางเทคนิคครับจีดีมาครับแซ่ๆมาเป็นการระเบิดเกตแบบธรรมดาแบบนี้เหมือน98ครับโอ้โหจะมาสอนสวยครับคอมโบอาจจะไม่เยอะนะแบบแบบเนี่ยเล่นเป็นทั้งคู่นะอาจจะแบบอย่างแบบดูเชิงอยู่พระเอก2ซาก้าแอสซาก้ากับโบซาก้าโอ้โหลงให้ทรมานมากกระเถิบไปแล้วครับโคฮิเดยุกิ3แมนนี่สตอรี่2มันแอบไปตั้งตอนนี้ได้ไหมเนี่ยให้แบบเป็นBest of 19ตอนนี้ยังทันไหมอ่ะไม่เป็นไรเอาไปปรับตอนนี้กลับเข้ามาดูไม่ได้อีกเหมือนเดิมอีกไม่ได้ละเราเล่นกันไปอย่างนี้แล้วกันส่งเป็นคนที่เล่นเป็นได้หลายตัวจริงคิงทั้งคู่ครับอันนี้คือได้ฟังใช่ไหมว่าผมเลือกเพลงอะไรหรือว่าทั้งสองคนคิดว่าทั้งสองคนน่าจะตั้ง BGM เอาไว้ของตัวเองเอาไว้ครับว่าตัวเองจะเพลงอะไรกันเป็นแบบนี้ได้มีเที่ยงคืนแง่ครับ ครับมันมาช้าเพราะต้องเลือกตัวบ่อยนี่แหละพี่โอ๊ตก็จริงครับคือถ้าออกตอนนี้ได้ไปตั้งห้องใหม่อ่ะก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะยังเข้ายากอีกหรือเปล่ามองตั้งใหม่ไหมครับยืนจริงไม่เป็นไรครับเก่งเก่งใจจริงครับไม่เป็นไรเล่นกันอย่างนี้แหละเออได้อยู่ได้อยู่โหลดตัวนึงก็ประมาณ10วิได้ไหมครับคิงเจอคิงครับคิงของแมนนี่สตอรี่ซึ่งจะเป็นสีดำนะของเยกิจะเป็นสีม่วงสีแดงแบบสีวายอ่ะโอ้โหเต็มหน้าครับอีกทีหนึ่งเรียบร้อยชุดขาดด้วย เป
็นกิมมิกเล็กๆครับจาก Art of Fighting เลือกตามตัวเองครับคือเล่นแบบกันฟังกันสวัสดีครับเมย์คือไม่ใช่สำหรับฟังหรอกครับคือมันปรับบ่อยอะเหลือไว้อย่างนี้แหละแต่จริงก็คือนี่แหละตามสกอร์นี่เลยมันในสตอรี่2โตที่ดีกี่3เรียบร้อยเพราะว่าวันก่อนก็มีทำของสตรีทไปสลับเกือบทุก FT เลยแต่ถ้าอยากจะให้เปลี่ยนจริงเดี๋ยวทำให้เกมหน้าอันนี้ซีดีมาใหม่ยีนบุเอ็กเรื่องเป็นตัวละครที่มีความมีเซ็กแอพพิลสูงมากทั้งสองคนครับเอาโซเซนไหมแอคขึ้นมาอีกทีนึงต้องใช้แล้วนี่ครับจะแคนเซ็ตไหมอย่างเอ้าล่อซื้อเอ้าหลุดครับปิดด้วยทุ่มงี้ก็ได้เหรอนี่ครับชูเน่ปาโซเซนไหมโอ้โหเชดเดอร์สไตล์สวยครับคู่ไปก่อนเอาครับเรียบร้อยอยากจะสลับชื่อให้เกมต่อไปแล้วกันเพราะว่าเพนแล้วก็รำคาญตาเหมือนกันทุกทีทำทุก EP ไงพอไม่ทำแล้วมันสึกแบบมันไม่ใช่นิสัยอะนี่ครับชิซูรู้ครับใครอยากดูชิซูเข้มๆต้องไปนี่นะ Len Solution Admin Making ของ SNK Thailand ครับโอ้โหเอ้าดีดีมาโดดเตี้ยมาสูสีครับอาจจะกินเวลากันสักพักนึงนะ10ต่อ9ก็ทำมาแล้ว King of Fighter เนี่ยรู้สึกจะเป็น Random Match มั้งโหคอมโบแบบพี่เซรุเอาเปิดมาควิกมาต้องใช้แล้วเรียบร้อยชื่อไม่ต้องเปลี่ยนด้วยแต่ถ้าแต้มมันแรงไล่กันอย่างนี้น่าจะนานแน่นอนอ่ะไม่เป็นไรเล่นกันได้เราก็พากันได้มาให้ดูกันเขาน่าจะมีสกอร์ในใจครับว่าเขาจะเล่นตัวไหนที่เอาจริงโอ้โหอิสลากับใหม่อีกครั้งหนึ่งครับมาพร้อมกับคูคริแล้วก็โดโดเรสคิงเหลืองชูเน่ปะทะอิสลาคูคริโดโดเรสได้อยู่นะได้อยู่จริงสัญญาณดีทั้งคู่นะถ้าขีดเต็มปิงก็น้อยแต่คุณเซิร์ฟเวอร์แบบวันนี้ก็น่าจะงองแงนี่เล่นหลายด่านกันเนี่ยครับอิสระนี่ใช้กระป๋องสีครับค่ายนี้ใช้กระป๋องสีจนสติใช้กระป๋องสีอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะ
ิมเบอร์รี่คิมเบอร์รี่สตรีทอกใช้เป็นนินจาสาววัยรุ่นเออแซะเข้าไปครับนำไปก่อนครับ 1-0 ตัวที่2ครับเรื่องเจอกับอิสลาโอ้อิสลาเล่นกับเต็มเลยจะแซะมาอายุมาต้องใช้คอมโบครับสวยนั่นนาทีจะเห็นคอมโบอิสลาเรียบร้อยครับคิดน่าจะหัดมาในระดับหนึ่งแล้วนะอิสลาเนี่ยมาชินเอไรวัลเจอกันจำอินได้แลสอูคอสของอิสลานี่ได้กันบ่อยมากเลยนะคือมันไม่นึกว่ามันจะมีไงจะเก็บ3หรือเปล่าเออจะเก็บ3หรือเปล่ายังต้องใช้แล้วหรือเปล่าครับแมนนี่สตอรี่ยังคุมไปโอ้ไม่โดนระวังกระป๋องซีนะเรียบร้อยไม่ทันขาดคำ This competitor is too strong. Can anyone stop them? นี่ฮะเอาแล้วครับเก็บ3มาแล้ว Many Story 3 Fuyuki 4อ่ะเปลี่ยนชื่อให้เคอร์ที่เดยูกิ4แล้วก็ Many Stories Many Stories 3โอเคงานเราต้องเนียบแม้โปรดักชันอาจจะบัดบัดบัดป้ายก็เถอะผมตั้งเพลงด่านนี้เป็นเพลงภาค97นะบรรยากาศดูมนๆนี่เฮ้ยเนี่ยเรียวมาแล้วโอ้แต่ฝั่งโคยเดวิกี้ครับเลือกเป็นทีมแอชเลยแอชเอซาเบธคุคริฝั่งนั้นก็จะเป็นเรื่องเรียวแล้วก็จูเน่ใครไม่ได้เห็นครับตัวละครเหล่านี้ครับอันนี้เป็นเพลงภาคข้อ7นะเพลงของโยริเรียวหน้าร่างมันก็บอกว่าร่างโอโรจิเนาะได้บรรยากาศดิบๆภาคนั้นดีนะครับจับนี่ซ้ายเข้าหน้าไปเสียงเทศเมื่อกี้ตลกดีท่าทางเป็นตัวละครที่ยังหัดเล่นอยู่นะนี่ในส่วนของคู่คลีของฝั่งฮิเดยูกินะครับมาเอซเบตโอ้โหคอสวยลูกนี้ภาพเสียงเป็นไงบอกกันได้นะเบาไปดังไปเสียงเอ็กโคเสียงคล่องจะได้ปรับให้ครับจะได้ไม่เสียอรรถรสในการรับชมยังไงเมื่อกี้นี้
ฮิเดยุกิครับเล่นเก็บ3ไปทีนึงแล้วแล้วทางแมนนี่สตอรี่ก็จะไม่ยอมเหมือนกันสึกเกมจะเริ่มแบบเข้มใหม่นิดนึงแล้วกระโดดกระโดดอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาจิ้มเข้ามาเอามาครับเรียวมาโหเคนต้องแทบยิงผู้เคนมาเลือดลอยครับได้อยู่ได้อยู่ต่อไปใครครับแอชพระเอกเคเวฟจากแอซาก้าเจอกับพระเอกฮาร์ดออฟไฟติ้งนะครับตัวสุดท้ายนะครับของฝั่งฮิเดยุกิโอเคนั่งมองหน้าอย่างครับเกมรับๆแน่นๆอยู่คือตัวละครโอ้โหแพทย์สวยทีนี้รีแอคยังดีอยู่จะมาซ่อนไม่ต้องพะวงเรื่องการแพรี่นะครับผมเห็นพังมาหลายคนแล้วยืนแพรี่พลังกะจังหวะผิดอีกบางหนึ่งโดดมาดับบินได้เรียบร้อยโอ้โหเปิดพิ้งมากเอ้าท่าทางจะปิดเลยไหมครับโอ้โหเรียบร้อยเอาวะสี่ต่อสี่ครับได้กลับมาครับสองเป็นโคทิเดยุกิจอยหนึ่งเป็นอันนี้สตอรี่สกอร์4ต่อ4เท่ากันครับเริ่มมีทีมโอโรจิมาแล้วครับด่านซาฮาร่าก็มาโดนมาในโคกมาสวัสดีครับแอดกิกนี่ก็เริ่มช้าไปครึ่งชั่วโมงกันเซิร์ฟเวอร์เขาไม่อยากให้ผมทำรายการดูเลยเสียอรรถรสไปเลยไม่เป็นไรผ่านแล้วผ่านไปมาครับเรื่องประธานคริสนี่เป็นเพลงภาค13ของทีมมิคาริจีดีทำไมผมเล่น98สมัยก่อนนี่เขาเรียกคริสเป็นว่าเด็กเด็กนรกนะเป็นซีดีมันดีมากเลยอะสวยครับเนี่ยมีตัวประกันยืนเต้นอยู่ในฉากเรื่องก็ยังคงแบบพลังพอๆกันนะยังมีอายุซีดีเอดีพีนี่สวยจบเลยไหมเรียบร้อยแมนแกคอมโบแกแม่นอยู่นะเอาครับเชอร์มี่หูซีดีมาแบบมันจะครอสด้วยนะปิดมันเรียบร้อยเข่าแบบจึงๆมานี่ครับเรียว
รวดน่าจะประมาณ 6-7 วินาทีนะเนี่ยแซมมาโอ้เปิดคลิกมาครับเชอร์มี่ยังไม่ใช้เกตหายไปครับจริงเซด้าได้น่าจะกดไม่ติดถ้าซูเปอร์โอ้เชอร์มี่จับไม่ทันครับเฮ้ยโอ้โหคอมโบครับโอ้เยอะมากแบบเด็กคือเคสไหมโอ้โหคอมโบแม่นมากอ่ะจับใส่เชอร์มี่คานิวัลต้องเชอร์มี่สไปรัลสิเชอร์มี่คานิวัลมันเป็นท่าใหญ่รูเบอร์สันโกงไปตอนนี้ฟอร์มตกของทีมนะลิเวอร์พูลอ่ะเปิดคลิกมาครับเชอร์มี่จังหวะเดียวคุณซานปิยานุวัฒน์ไทยใจดีส่งมาให้50ดาวขอบคุณเซลล์50สตาร์ครับชูซังนี่ก็ซัพพอร์เตอร์ของรายการคนหนึ่งครับที่สำคัญมากๆขอบคุณครับพนมมืออยู่ตอนนี้มาครับคือว่านัดมาจะคอไบไหมนี่ปิดด้วยคอไบภาพดีนะคอมโบเนี่ยโอ้โหแชร์ให้เดาต้องแข็งมาเจอมือมายาไปเรียบร้อยครับเอาครับเป็นฝั่งของโคชิเดยูกิครับนำบ้างครับ5-4วันนี้น่าจะนานแน่ๆ นานแล้วล่ะ Any stories 5-4ได้ไปกันเรื่อยๆครับไปกันเรื่อยๆโอ้บูเมลี่มาแล้วนี่ครับเริ่มมีตัวทุ่มโผล่มาแล้วนะครับตอนนี้บูเมลี่เชอร์มี่แต่ก็มีเรื่องทั้งคู่นะถือว่าโอเคเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะฮิตติดตลาดบูเบลลี่ไปท้าเรื่องเอ้าคงจะเดาว่าอีกฝ่ายน่าจะกระโดดมาใช่ไหมดีขึ้นไปเรื่องตกใจเอ้าเอาไปก่อนเลยอย่างครับอย่างจอแจ้อยู่บูแมนนี่ต้องคุณอุ้ยนะไซโคเล่นแมนนี่โหดมากหวังว่าเร็วๆนี้นะจะได้เห็นเขาได้ออกปีไม้ลายมือมาให้เราดูเห็นเนี่ยเอ้าอีกรอบนึงพุ่มใบอย่างนี้เป็นรีเซ็ตทุ่มครับแต่ใส่มาครับเด้งฉากขึ้นมางัดอีกทีนึงจะใส่ซูเปอร์ไปฉากไปจัง
เรียบร้อยครับนี่ครับเหลี่ยมเหลี่ยมชุดม่วงหูเปิดมาคอมโบจัมอินมานี่เป็นคอมโบที่ไม่ได้ใช้เกจซุปไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายซุปเปอร์นะคือโหดลดเยอะมากไปขึ้นมาโอ้โหเกียร์เชอร์มี่เล่นยังมีการมาแชทได้อะครับแม่โอเคโอ้โหตาแตกเงียบร้อยครับโชว์ดูเช่นไหมGo! นี่ครับเอ้าหลุดโอ้โหท่านี้ใช้แบบจังหวะนี้ก็ได้แต่โอ้ยคอสมาสวยครับเชอร์มี่เรียบร้อยโอ้ครับความเข้มมันจะเริ่มคุกกรุ่นคุกกรุ่นแล้วโอ้โหแซ่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 เอาครับต่างฝ่ายต่างหาจังหวะในการจะให้เกตอยู่ครับการมากๆเกตจะเกตการแตกนะเอาใจจังหวะใช่แล้วต้องใช่แล้วปิดด้วยเนี่ยใครแม็กของชุนเอครับเพลเลอร์เปิดบ่อยมากท่านี้เท่ดิงท่ามัน All eyes are on the winner of Black Fierce Fight เอาครับตามมาเหมือนกันนะถือว่าดูสีครับแมตช์ยังคงดำเนินต่อไปครับสำหรับ EP ที่30นี้นะครับ คือแบบจะคุกคักจริงๆในช่วงแรกสกอร์เท่ากันนี่เจนี่มาครับบองเจนี่เคยเอาตัวทุ่มนี่ได้ครับจะเล่นตัวไหนก็ได้ครับไม่ว่ากันมาครับครึ่งทางแล้วครับเกมที่11ครับสกอร์5-5ทั้งคู่ถ้ายังเล่นกันแบบนี้ประมาณนี้6 7 7 7 8 7 8 8ไปประมาณนี้ต้องดูครับสุดท้ายนี้ใครจะเป็น10แต่อีฟาน่าจะ9ไม่เป็นไรครับเล่นกันได้เหยียดทุ่มไปครับบล็อกโบนี่สวยโอเคไหมโอ้โหไรซิงแทเกิลอันนี้สวยครับ EX ซะด้วยนะครับเรียวปะทะร็อก
รอเรือเหมือนกันสีที่เป็นสีประจำของเก่ง BK นะเรียวดำเนี่ยเอ้าไม่ทันใช้หมัดรัวแม่ตามใจคนชมใช่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันใช่ไปได้ดูด่านอะไรด่านได้นะเออถ้าเรามองมุมนี้เนี่ยเปิดครึ่งมาหยุดครึ่งมาเอ้าหลุดอ้าวจังหวะนี้ครับแซะพอดีอันนี้เป็นด่านของทีมหญิงนะนักสู้สาวโอ้ไม่ได้ครับโอ้โหเต็มขอบคุณใจดีส่งมาให้10ดาวส่งกำลังใจให้สตรีทไฟเตอร์เพลเยอร์ครับขอบคุณสำหรับ10สตาร์ครับพี่เปาให้กำลังใจสตรีทไฟเตอร์เพลเยอร์ใช่ไหมครับขอบคุณครับวันนี้เป็น King of Fighter 15ครับใครขึ้นมาดูตอนนี้สิว่าเอ้า5ทุ่มกว่าแต่เที่ยงคืนนะทำไมสกอร์เพิ่งจะ5ต่อ5พอดีเกิดเหตุแค่ข้อทางเทคนิคครับคือรอนาโคเผลอๆมาเดือนหน้านะเออเผลอๆมาเดือนหน้านาโครูเจนนี่ครับเล่นได้แบบคึกมากอ่ะเจนนี่โอ้โหเรียบร้อยครับเสียงเอฟเฟกต์จุกเดียวนี่ครับปิดไปครับสำหรับเกมนี้5ต่อ6โคฮิเดยูกิโอ้ยเดยุกิตอนนี้6อันนี้สตอรี่อันนี้6ฝั่งนี้5รู้สึกตัวละครจะเริ่มค่อยๆแบบเริ่มจริงจังแล้วนะเริ่มแบบค่อยๆแบบเป็นตัวละครที่อยู่ในโปสเตอร์ละอ๋อใช่ครับเป็นตัวละครที่จำโลกใช้จริงจะเรียกเจเน็ตก็ได้นะเจนนี่ก็ได้เพราะว่าผมอ่านตามภาษาญี่ปุ่นเขียนว่าบองเจนนี่กลับมาครับใช่มาบูมเมนี่ทีมเดียวกันนะภาคนี้บุญไม่ดีกับเรื่องทีมก็งงนะสตอรี่มันทำไมมาจับคู่กันได้โอ้โหสไลด์มาเจองัดโอ้โหต่างคนต่างไม่โดนครับทุ่มเหมยศอกรอแลไปไม่ได้ครับอันนี้เหนียวมาคุณแมนนิ่งเรืองดีนะเออรู้สึกว่าแบบเข้ามือดีแต่ว่าบูมแมนนี่ก็เป็นตัวละครที่อยู่ในโปสเตอร์นะนะคุณฮิตเรียบร้อยครับเป็นแบบชิปดาเมจซะด้วย
ตามมาครับคุณล่าโคฮิยุกิแซะมาตัวละครเทียซูครับคุณล่าโอ้โหคอมโบโหดมากอ่ะไม่ชอบกดไลค์ให้นะครับผมชื่อเฮ้ยดิจะแซะไปครับดีมาครับนี่ครับเข้ามือแล้วจะเตอร์ไซไม่โดนนะโอเคจังหวะนี้แต่ว่าเรื่องของคุณแม่ครับในสตอรี่ก็ต่อพลังของคุณล่าไปได้พอสมควรเลยโคเคนมาปัจจัยแอร์ในนี้สวยตัวมันล้ำล้ำมาเร็วแล้วมันอัดแรงมากอะนะมาครับแอชแผลที่อย่างนี้ก็ได้ด้วยเอ้ยผู้เข็ดไหมเอ้าไม่โดนโอ้โหกลายเป็นตานี้ครับคุณแมนครับเล่นดีนี่ครับสายคูตอสมาครั้งที่สองครับจักกิ้งเบย์ด้วยกดจีกดจีดะทางนี้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 โอ้โหโอเวอร์เฮดตัวทั้งเรียบร้อย The goddess of victory smiles upon the winnerนี่ครับใครจะไปเชื่อดูสีมากได้ได้ได้ Any stories ได้จอยหนึ่งไหมซีสูนี่ครับแซมนี่อาจจะขุกขักนิดนึงนะเอกเขาก็ใจดีมาแก้ให้แต่เขาไม่ได้ตั้งให้เป็น MT10 ก็เล่นกันไปอีกฮะ MT1 ไปเรื่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีกว่าออกไปตั้งใหม่แล้วมันเข้ามาไม่ได้รออีกครึ่งชั่วโมงอีกอันนี้อาจจะช้าหน่อยแต่ได้เล่นกันแน่นอนแต่ต่อคอมโบเพียจิตอิสลากับไมค์ครั้งนึงแสบๆมาเอ้าไม่โดนนี่การสับข้างไปสับข้างมาของคุณแมนทำไม่เนียนดีนะของเรื่องเนี่ยดีนี่โหจากคอสของทางอิสลานี่ก็ตายตลอดจริงเรียบร้อยจริงๆจะบาปไหนนี่ปลากระป๋องใส่มิตตี้ก็ได้นะอามาเรียวเกมที่13โอเคไหมยังหาช่องทางอยู่ครับอิสลานี่สร้างปัญหาจริง
แต่อิสราเป็นตัวละครที่คุณยิที่ไดยูกิเก็บสามมานะเออมีการเล่นตัวเดียวเก็บ3ตัวมาแล้วนะครับแล้วเขาใช้ตัวนี้ด้วยครับอิสราน้องผู้หญิงคนนี้นะครับชุนเนจะปรับอิสราได้ไหมโอ้โหคอมโบคอมโบสวยแต่ทางฝั่งของชุนเอก็เกตเต็มนะครับนะครับไม่มี AA นะชุนเอต้องใช้นะเรียบร้อยครับ DP แบบใช้มือวิธีทั้ง15คนนี้ก็มาดูกันนะครับดูกันยาวๆไปเลยเนาะนี่ครับคอมโบของคุล่าโอ้โหชอบจริงชุนเอครับตรงนี้ลำบากครับต้องทำอะไรสักอย่างนะครับจะใช้เรียบร้อยกรีดร้องได้แบบหกต่อเจ็ดใครจะถึง10ก่อนเอ้าหกต่อเจ็ดนะมาสกอร์ตามนี้ไปเลยคุณป๊อกทิปมาดูเลยครับโอเมก้ารูเกามาแล้วโอเมก้ารูเกามาแล้วขอนอนก่อนครับพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าครับนาทีสวัสดีครับคุณวิรชัยอยากค่อยมาดูย้อนหลังได้นะคิดโดนแน่สวัสดีครับบาสไงบ้างไม่เจอตั้งนานเนาะนะมาเนี่ยถึงกับไปเอารูเก่ามาเลยเด็กผู้เค้นซีดีเดมินมาช่วยเนี่ยเด็กผู้เค้นมาเฮ้อเจอใส่คัตเตอร์ไม่โดนนั่งใหม่ทีหนึ่งเนี่ยแซะไปนี่คือบอสคู่บุญของ King of Fighter นะครับกูเกาเนี่ยอีกทีนึงจบเลยไหมเรียบร้อยอาจจะยังแบบยังฝึกมาไม่คล่องมือเนาะนี่ก็บอสจากกาโร่เอออีสเป็นเรปูเคน2ครับยิงได้ร้อยคนอย่างนี้จะเป็นแบบทั้งทีมีใช้ได้บุคเคนได้หมดเลยนะโอ้ยเหยียบไม่โดนเหยียบอยู่กิ้งไปกิ้งมาชุนเนไอซ์เอสวยครับโอ้โหเชเจอร์สไตล์มาแทรกซีดีนี่สวยถือว่าคุ้มอยู่ครับกีสเดมเคน
โอ้โหคอสมาลูกนี้ครับเอาจนได้จับขี้คอขึ้นมาโอ้โหไม่โดนเรียบร้อยครับเอาวะ7ต่อ6สกอร์นี้ครับเล่นกันมาแบบถึกทรหดกันมากมาถึงตัวสุดท้ายของฝั่งของคุณยิทครับเรียยูกิเทอร์มี่3เกมที่14แซมมาจับพุ่มใบเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายครับยาชิโร่นะครับเจอกันเองครับพักพวกชอบในความที่เขาใส่แบบเป็นสเปเชียลวินโทนะมีอายุต้องใจแล้วกดช้าไปอาจจะเริ่มมือเดี๋ยวจะเริ่มล้าแล้วครับเขาเล่นกันมา14เกมแต่เชอร์มี่ยังเกลียดเต็มอยู่นะแล้วก็แต่แมนนี่สตอรี่นี่คือแบบเลือดน้ำเยอะมากแต่ถ้าอิดิยูกิคอนเฟิร์มฮิตได้ชนะเลยนะถ้าเป็นคนแม่นๆเนี่ยหูทุกไปเรียบร้อยเจออัปเปอร์ไปเจ็ดต่อเจ็ดลองดูครับถ้าคนดูยังดูอยู่ผมก็ยังจัดรายการได้อยู่เป็นแบบแมนนี่สตอรี่เป็นจอยหนึ่งน่าจะไปไว้กันในเกมสุดท้ายก็ได้แต่ดูท่าทางฝั่งทางของแมนนี่สตอรี่จะทีมคือทีมจะนิ่งแหละจะเป็น3ตัวนี้แหละจะนิ่งแหละจะเป็นยาชิโร่ชุนเอเรืองละจะเริ่มนิ่งเป็นเซตนี้แหละอาจจะมียาชิโร่สลับกับเรียวแต่คือยืนพื้นอ่ะยังไงก็มีเหลืองแต่คุณฮิตเขาจะยังแบบเล่นไปเรื่อยๆอยู่นี่ล็อกกีสแล้วก็เจนนี่เขาตั้งเกือบทุกเพลงนะทุกเกือบทุกด่านอยู่ด่านไหนเพลงมันโอเคก็ไม่เปลี่ยนนี่ครับเรือใบเห็นไหมมีเลข1994825คือ25สิงหา1994ครับเป็นวันที่คิงภาคแรกคิง94ออกวางจำหน่ายได้เขียนไปละคิดดูมันนานจนแบบแฟนในการประจำนี้ต้องไปนอนก่อนวันนี้คุกขักไม่เป็นไรเข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการละอันนี้ก็เป็นเพลงของทีมเคภาค11นะครับไปครับร็อกทรงผมก็คล้ายกันนะร็อกกับชุนเอนี่แคนเซิลมาสวยครับเรซิ่งสตอมเกมก็เริ่มจะมีความเข้มแล้วครับอันนี้อาจจะเริ่มแบบได้เวลาเอาจริงนะจะได้ไปนอน
ถ้าทั้งสองคนมีหน้าที่การงานตอนเช้าวันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับไม่ที่ควรจะนานขนาดนี้เรียบร้อยชิปดาเมจอับบาสยาชิโร่กระทาร็อกเคลนไปจะเกิดการเก็บ3อีกหรือเปล่าครับรอดูครับถ้าคือคนหนึ่งมีการเก็บ3แน่ๆหรือจะเป็นคุณแมนเองที่จะเก็บ3แทนหรือเปล่าจะเดินประทุ่มไม่ได้ปัดทุ่มไปสวยเอ้าเรียบร้อยอันนี้คือลั่นเองหรือเปล่าเดี๋ยวจะเกิดแบบลอยขึ้นไปงั้นเอ้ามุกไม่โดนเอาครับพีซจับขึ้นมาฟาดไปมาครับคอสมาโอ้โหเชเตอร์สไตล์จังหวะนี้กลายเป็นเขตซะงั้นชิปปูเคนชิปปูเคนไม่โดนหาช่องทางครับโอ้โหเชเตอร์สไตล์เพื่อรับการโจมตีแล้วก็สัมผัสกลับออกไปมาเฟียรอเลยยังครับยังกระดึ๊บกันต่อไปต่อ7เปลี่ยนทางฮิตขึ้นก่อนตอนนี้คุณฮิตเหลือแค่2เกมนะครับถึงจะเป็นผู้ชนะคุณแมนก็อีกเกมนึงก็จะเสมออีมันอ่อนมันไม่ยอมนี่ไปทันได้ครับไม่เป็นไรเล่นให้แบบเต็มที่ทั้งคู่ถือว่าทั้งคู่สลายเวลามาเล่นก็ดีใจมากแล้วครับเพลงของ Dark Ash ภาค13แต่ก็เก่งนะฮิตเล่นได้ตั้งหลายตัวนับนับดูน่าจะเป็น20ตัวได้มั้งต้องใช้แล้วคอมโบครับของคูล่าคอมโบนี้เอาจริงตายได้ไหมเรียบร้อยแรงจะมีฮิตยังอีกไอ้ก็จะใช้ให้แมนชนะต่อเพื่อซื้อเวลาใช่มั้ย ผมว่าเขามีสกอร์ในใจอ่ะว่าจะเอาเท่าไหร่แล้วจะแบบเอาจริงอ่ะอาจจะแบบ8ต่อ8แล้วแบบเอาจริงเลยอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้ปิดเออนี่เดานะเดานะไม่ได้มีการล็อบบี้อะไรนะถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เข้าเกมช้าก็จะเป็น5ทุ่มครึ่งก็จะเป็นสกอร์นี้เป็นที่เที่ยงคืนแล้วเป็นที่เที่ยงคืนแล้ว
แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูที่ยังดูอยู่ในตอนนี้นะโอ้แคนเซิลอย่างนี้ได้ด้วยขีบคอมาทุ่มนี่แบบนะมาครับเชอร์มี่ปะทะชุนเน่จับใส่เชอร์มี่สไปรอลไปเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายนี่เป็นยาชิโร่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าถ้าตามหลูปไปเนี่ยเราจะต้องเล่นดีสลับกันแต่นี่คือคุณแมนเป็นตัวสุดท้ายแล้วมันเป็นตัวที่เล่นไม่ยากนะยาชิโร่เล่นกันแบบท่าแบบโอเคอยู่ต่อง่ายท่าก็แรงจับใส่สไปรัล EX แต่โอ้ไม่ทันเขาจึงระเบิดพลิกมาเหมือนกันเอ้านี่ก็หลุดกดอะไรเกมแล้วอาจจะเริ่มง่วงแล้วครับอาจจะเริ่มแบบล้ากันแล้วเกมที่16ครับเล่นกันแม็กสุดคือ19เกมใคร10เกมก่อนชนะ8ต่อ7เอาครับต้องใช้แล้วเรียบร้อยครับจับใส่ใครแม็กเรียบร้อยเต็มๆเอาครับอิเดยูกิครับขึ้นแท่นนะครับ9ต่อ7เอาวะดูสิครับคุณแมนจะยังมีลูกฮึดอยู่ไหมแมนนี่สตอรี่จะยังพอมีลูกฮึดอยู่ไหมKO เพิ่งเจอเพนนะเมื่อกี้ perfect KO เอาครับจะเป็นแบบการเลือกตัวครั้งสุดท้ายหรือเปล่าดูจากสกอร์ด้วยนะ9ต่อ7โคฮิเดยูกิ9มินิสตอรี่7เกมสุดยังไม่บอกว่าเกมสุดท้ายยังคุณแมนก็ยังมีโอกาสอยู่เอาครับเชียร์ทั้งคู่ครับเชียร์ทั้งคู่แรงบังใจทั้งคู่คนเล่นกันมาถึงขนาดนี้ครับเรืองปะทะอิสลาตอนนี้คือคุณฮิตขึ้นแท่นแล้วนะเป็น9แล้วชนะอีกเกมนึงคือจบเลยส่วนคุณแมนต้องถ้าจะเอาชนะพลาดไม่ได้นะครับโอ้โหสวยครับ อยู่ข้างหน้าก็ใช้สอยเงี้ยก็ได้นะครับโอ้โหไขว้มาสวยแดชมาทีบเรียบร้อยครับสนจริงๆไอ้กระป๋องสีนี่งัดขึ้นมาโดนขาพอดีเอาครับชุนเอนี่ก็แทบจะมาทุกเกมเลยนะในส่วนของ Many Stories ครับนี่ครับเป็นเซตอัพให้งงครับมา
จาะใจให้รำคาญครับยังไงทีนี้พุ่งตัวลงมาเรียบร้อยชูเน่ครับได้ไปเสมอแล้วครับ1ต่อ1ยก3กองเชียร์ทั้งคู่ผมว่ามีแหละมีทั้งคู่เอาครับเล่นกันมา2ชั่วโมงกว่าเรียบร้อยครับเอาแล้วครับโคฮิเดยุกิแมตช์พอยต์ครับแมตช์พอยต์แล้วครับถ้ายาชิโร่ไม่ชนะจบนะครับแอปเปิลอันนี้สวยใส่ลบนี่ครับกลับมาคอไบต์แต่วันนี้ไม่มีเคียวเอลลี่นะเอาเอามายังไงทีนี้โอ้โหเปิดวิ่งมาสวยครับทีนี้คุณแมนก็ต้องใช้นะเหมือนกันยางไม่ใช้ครับจะไม่ทุบนะวิ่งมาเหมือนกันไหมครับคุล่าต้องใช้แล้วครับสองสไลด์แล้วเรียบร้อยนี่เจอสลักขาแบบเบรกแดนซ์แมนซูจะได้แทนบาร์นี่เฉียดแมนใช่ไหมเนี่ยเต็มที่อ่ะได้วิ่งไปให้โดนเด้งขึ้นมาจักกิ้งคอมโบจักกิ้งอีกทีนึงจักกิ้งอีกทีนึงดอกไปทามมิ่งพอดีนะเอาครับแมตช์พอยต์ครับนี่คือแมตช์พอยต์นะครับยาชิโร่ยังไงเลือดยังเหลืออยู่จะจบเลยไหมยิงเปิดคลิกมาเหมือนกันโอ้โหไม่โดนจะบินได้จะช้าไปเอาครับมาครับเอ้านี่ก็ไม่ใช่เพนเซิลเอาครับกันไม่ได้นะเรียบร้อยจบแล้วครับถ้าทั้งสองคนดูไลฟ์อยู่สกอร์ตอนนี้คือ10ต่อ7นะขอบคุณครับสู้ลักにしてやるขอบคุณโคฮิเดยุกิคุณฮิตนะครับขอบคุณแมนนี่สตอรี่คุณแมนที่มาเล่นด้วยกันนะครับอดทนเล่นกันรอเล่นกันนานมากกว่าจะได้เล่นแล้วก็เล่นกันเหนียวทั้งคู่เก่งทั้งคู่ยกนิ้วให้จริงๆยกนิ้วให้ก็ปิดไปครับแมตช์ในวันนี้ก็รีวิวผมว่าในส่วนของคุณแมนอะเริ่มจากคุณแมนก่อนแล้วกันคนที่แบกทีมของคุณแมนจริงๆนะเรื่องชุนเอนี่มาช่วยแบ่งเบาภาระได้โอเคยาชิโร่ก็ได้อยู่ชุนเอกับยาชิโร่โอเคแต่เรื่องอะตัวแบกทีมเลยเรื่องนี้ประมาณ 35% ชุน A ก็ประมาณ 35 ชุน A 30ก็จะแทบครบร้อยพอดีที่แบบเปอร์เซ็นเทจที่ไปแล้วขอบคุณมากครับ คุณฮิตที่เล่นหลายตัวมากนะแต่ว่าแอชนี่คือแบบโอเคยกนิ้วให้ครับยกนิ้วให้จริงๆก็อาจจะจังหวะบางจังหวะทั้งสองคนอาจจะยังแบบมีแหลกบ้างอาจจะยังไม่คมบ้างแต่ผมก็ถือว่า
เล่นโอเคอยู่ครับเล่นดีทั้งคู่นะเล่นดีทั้งคู่ก็ถ้ายังไงถ้าจะให้สองคนนี้ออกมาเล่นกันไม่ว่าจะเจอใครก็ตามนะก็เดี๋ยวจะรับไว้นะครับพิจารณาบุ๊กกิ้งเอาไว้ให้แล้วก็จะได้ดูแก้ไขเรื่องสัญญาณเรื่องความผิดพลาดเรื่องเออร์เลอร์ของการเข้าเกมกันด้วยนะครับเป็นการบ้านใน EP ที่30นี้นะก็ปิดไปนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกอีโมติคอนขอบคุณทุกรีแอคชั่นที่ให้มานะครับขอบคุณดาวทุกดวงที่ส่งมาให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมแล้วก็ขอโทษอีกครั้งนึงวันนี้ขอโทษเยอะมากหลายทีแต่ก็เป็นความรู้สึกที่อยากจะขอโทษจริงๆครับคือเรื่องที่เริ่มรายการเลทช้าแบบนี้เนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิคตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นจะได้ไม่กินเวลากันไปมากขนาดนี้นะครับผมก็โอเคนะจะได้ค่อยแก้ตัวใน EP หน้าก็ EP ที่31ตอนเนี้ยยังไม่มีคนลงใครจะลงใครอยากเห็นใครสู้กับใครเกมอะไรแจ้งกันมาได้นะครับแนะนำกันมาได้แล้วก็คนที่เคยออกไปแล้วก็สามารถมาออกได้อีกนะครับเนี่ยอย่างคุณแมนเนี่ยออกมา2ครั้งแล้วชนะ1แพ้1ก็มาออกได้อีกคุณฮิตก็มาออกใหม่ได้นะจะให้เจอใครก็ค่อยว่ากันโอเคครับก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลาละเวลานอนก็น้อยๆ หน่อยนะวันนี้ คุณนี้ก็ตื่นแบบไปทำงานไปเรียนกันเหมือนเดิมเนาะสู้ๆทุกคนนะครับจากเรื่องน้ำท่วมด้วยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้สวัสดีครับ